สวัสดีครับนี่รายการสุขและสวยครับสิ้นเดือนมีนาแล้วเข้าสู่เดือนที่จะร้อนที่สุดใช่ไหมอาจารย์ใช่คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราหมดไตรมาสที่1ของปีเรียบร้อยแล้วเจนนองสุนีไปแล้วครับสำหรับถ้าเป็นปีงบประมาณก็อีก3เดือนจะมีคนเกษียณแล้วนะเร็วนะจะบอกให้แป๊บๆนะใครที่60เนี่ยนะแป๊บเดียวเท่านั้นส่วนเดือนเมษายนนั้นจะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดครับแต่ว่าร้อนกายยังไม่เท่าร้อนใจของนายจ้างโอ้เมษายนนี่หยุดเยอะมากเมษายนกับพฤษภาค่ะเป็น2เดือนที่วันหยุดเยอะมากยิ่งเดือนพฤษภาเดี๋ยวเดือนหน้าพี่จะมาพูดให้ฟังว่าเดือนพฤษภาพี่ดูปฏิทินแล้วสยองเลยอ่ะทำไมอ่ะครับอ้าวมันมีวันหยุดที่เป็นฟันหลอซึ่งจะมีคนลาแล้วหายไปอ่ะคือประเภทหยุดตรงตามวันหยุดแล้วยังมีฟันหลออยู่วันนึงยังมีบวกไปอีกนิดแถมไปอีกหน่อยมีวันศุกร์ที่ต้องทำงานแต่พฤหัสหยุดอย่างเงี้ยหรือว่ามีวันจันทร์ที่ต้องทำงานแต่วันอังคารหยุดอย่างเงี้ยไปหมดละแต่หลายคนก็สงสัยหลายคนก็แบบว่าเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมวันหยุดก็ปล่อยเขาหยุดสิแต่ว่ามันมีผลเสียผลกระทบใช่ไหมอาจารย์คือถ้าเป็นลูกจ้างรายวันครับผลเสียจะอยู่ที่ลูกจ้างเพราะไม่ได้มาทำงานไม่ได้ค่าจ้างรายวันไม่ได้ค่าจ้างแต่ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนครับผลเสียจะอยู่ที่นายจ้างเพราะยังต้องจ่ายเต็มครับแต่ว่าหายไปเยอะแต่ทำไมไม่ให้ลูกน้องหรือพนักงานเนี่ยทำประสิทธิภาพให้มันเกิดขึ้นหรือผลของงานให้มันเกิดเท่ากับเดือนที่หยุดตามปกติท่านไม่ได้หรอกคุมไม่ได้อะเพราะแต่ละวันเขาทำงานได้แค่ไหนเนี่ยมันเร่งสปีดไม่ได้อะก็ยังเป็นชามเย็นชามมันหายไป8ชั่วโมงครับแล้วเราเช็คเขาเร่งวันที่เหลือเนี่ยให้มันได้ผลงานทดแทน8ชั่วโมงนั้นได้ไหมฮะไม่ได้ยิ่งถ้าหายไป2วันมันก็หายไป16ชั่วโมงการที่จะเอาเวลาแต่ละวันแต่ละวันมาเพิ่มให้ได้งานเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับ16ชั่วโมงไม่ได้หรอกเอกชนยังทำไม่ได้เลยไม่ได้ภาคราชการไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ไม่ productive ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนมีนาคมที่กำลังจะหมดลงเนี้ยต้องเตรียมตัวแล้วนะสำหรับทั้งนายจ้างเองสำหรับลูกน้องเองคือพนักงานบางคนอาจจะถูกเจ้านายฟอร์สมาเช่นจะต้องทำยอดให้ได้ทั้งๆที่อาจจะมีวันไม่เต็มเดือนซึ่งผลงานก็จะได้น้อยลงถูกไหมฮะนะครับเพื่อนก็ต้องขยันกันหน่อยละที่จะเป็นอย่างนั้นเตรียมตัวกันแล้วโดยเฉพาะยิ่งธรรมเนียมไทยเราเนี่ยแปลกนะพอไปหยุดสงกรานต์ไม่ค่อยกลับกันตรงเวลาอ๋อไม่มีนะ เพราะฉะนั้นอย่างเวลาถ้าเกิดเราจะต้องรีบเร่งการตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยจะไม่ได้เขาช่างยังไม่มาอาชีพอิสระเนี่ยแหละนะจะอิสระสมชื่ออ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าเนี่ยยังคงมีเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับตอนนั้นเห็นบอกเป็นเบาหวานเป็นเยอะด้วยเป็นเยอะเยอะสูงเท่าไหร่ฮะ300เบาหวาน300นะฮะซึ่งปกติจะอยู่ที่ไม่เกินเท่าไหร่ครับอาจารย์อัมภัยครับก็ไม่ควรจะเกิน130นะคะไม่เกิน130นี่ทุกเพศทุกวัยทุกระดับน้ำหนักผู้หญิงอาจจะต้องต่ำกว่าหน่อยนึง120ประมาณ120 110 120ประมาณซึ่งเรื่องเบาหวานเนี่ยผมบอกเลยนะครับเป็นเรื่องที่คนไทยร้อยละ90เนี่ยเฉียดมากเฉียดที่จะต้องเป็นมากๆเพราะว่าบ้านเราเนี่ยน้ำหวานก็หวานกว่าคนอื่นอาหารก็มีแต่แป้งมีคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นฟังให้ดีตอนนั้นพี่สมบูรณ์เองเป็น300เกิดจากอะไรครับตอนที่ไปเช็คครั้งแรกเกิดจากอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้พอเช็คครั้งแรกตอนนั้นอายุแค่30ฝ่ายเองครับเจอแล้วอ่ะมันมีอาการอะไรถึงไปเช็คแล้วเจอฮะคิดว่าแม่เป็นแล้วก็เลยลองเช็คดูอ๋อก็ไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพให้คุณหมอตรวจน้ำตาลดูในเลือดว่าน้ำตาลสูงเท่าไหร่ใช่ค่ะยังตอนนั้นมีอาการยังฮะยังไม่มีไม่อ่อนเพลียไม่อะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยแต่รู้ว่าคุณแม่เป็นกับแม่เป็นเบาหวานอยู่แล้วใช่เสร็จแล้วหมอบอกว่าให้ทานยาแต่ตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เป็นไรไม่มีอาการอะไรเลยแล้วดีขึ้นไหมพอทานยาคุณหมอมันก็ดีขึ้นแต่เบาหวานมันก็ยังมีอยู่อะเพราะมันเป็นอะ
เพราะเราเป็นคนกินเก่งยังมากเห็นว่าอ้วนเนี่ยน้ำตาลคือไม่ลดน้ำตาลก็สม่ำเสมอพี่มีอ้วนพี่อย่าไปคิดว่าอ้วนสิเขาเรียกว่าอวบระยะสุดท้ายหมอจะบอกว่าเก่งเนาะมีอะไรเยอะหมดเลยในร่างกายเนี่ยเบาหวานก็เยอะความดันก็เยอะน้ำหนักก็มากไม่มีอะไรลดเลยหมอชมเหรอฮะหมอชมหมอด่าฉันตรงๆ ดีกว่านะฮะอย่ามาชมกันอย่างนี้เลยฮะมันเหมือนประชดเหน็บแนมนะฮะอ้าวแล้วทำยังไงคุณชมพู่ทำไงต่อก็ผ่านมาเป็น10ปีนะก็เป็นมาอยู่อย่างเงี้ยอ๋อจาก170กว่าก็ตรวจมากินยามาก็เป็นมาเป็น10ปีอ่ะแล้วไม่ขึ้นไม่ลงขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงเลยไม่ใช่ไม่ขึ้นไม่ลงอ้าวมันไล่ตามลำดับขึ้นไปเรื่อยอ้าวยาก็กินแล้วไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ต้องฉีดโอ้โหฉีดอินซูลินเหมือนกันเออแล้วพฤติกรรมพี่เปลี่ยนไหมก็ช่วงมาได้บิมก็เปลี่ยนแล้วไอ้10ปีที่ผ่านมาไม่กลัวเหรอตอนนั้นมันไม่มีอาการอะไรอ่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกเนาะว่ามันไม่มีอาการอะไรมันก็เหมือนคนใช้ชีวิตปกติธรรมดาก็ยังมีความสุขก็ยังบางครั้งก็ยังมีดิ้งดั้งดื่มเหล้าไปตามภาษาคือยังทุกคนน่ะถ้าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาออกมาหรอกแต่เป็นเบาหวานดีนะฮะเห็นลงศพก็ไม่หลั่งเพราะไม่เห็นนะตามันมองไม่เห็นนะเออตาสำคัญมากอยากจะบอกคนที่เป็นเบาหวานว่าถ้าต้องตรวจตาตลอดเวลาเพราะถ้าจอประสาทตาเสื่อมแล้วไม่มีทางรักษาหายเลยนี่คุณหมอแนะนำมาอย่างนี้เลยหมอแนะนำแล้วที่เกาะสีชังมีคนตาบอดถึง 4-5 คนแล้วเพราะเบาหวานเพราะเบาหวานแล้วคิดว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็หยอดตาตามัวก็หยอดตาแต่จริงแล้วไม่ใช่ให้อาจารย์อธิบายหลักการนิดนึงได้ไหมครับว่าทำไมพอเป็นเบาหวานมันไปเกี่ยวอะไรกับตาเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงครับน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันจะไปทำลายเซลล์ได้ไม่ว่าจะเป็นเซลล์หลอดเลือดเซลล์เส้นประสาทครับอันนี้มันก็ไปทำลายเซลล์ระบบประสาทเส้นประสาทที่มาที่ตาเนี่ยครับคือตามันจะเป็นอวัยวะที่อ่อนโยนหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคือมันจะไปที่เส้นเล็กๆก่อนอ๋อนะมันก็จะทำลายตั้งแต่เส้นเล็กไปหาเส้นใหญ่คือทำไมมันไม่ไปทำหูตึง อันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าบางอย่างมันก็คือมันจะไปตามปลายประสาทที่จริงบริเวณถ้าหูนี่มันจะต้องเป็นที่ใบหูครับถึงจะเป็นบริเวณปลายประสาทนอกจากที่ตาแล้วมันก็ที่นอกจากที่ตาแล้วมันก็ยังทำให้เกิดการชาปลายนิ้วปลายเท้าอะไรด้วยอันนี้เป็นทำลายเส้นประสาทส่วนปลายก่อนที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆว่าผู้สูงอายุเนี่ยเดินเตะเดินชนอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวบางท่านรองเท้าหลุดจากเท้าเนี่ยยังไม่รู้เลยไม่ต้องสูงอายุอันนี้ก็เป็นรู้สึกเหมือนหมดหวังไหมก่อนจะมาเจอบิ๊มหมดหวังเพราะว่าคุณกินยามาเป็น10ปี13ปีอ่ะสุดท้ายหมอทำเลเซอร์แล้วก็บอกว่าให้กินยาแล้วอนาคตมีล้างไตด้วยเนี่ยโอ้โหมันเสื่อมเสียหมดเลยร่างกายสุดท้ายแล้วยาก็เอาไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ใช่ไหมฮะต้องฉีดอินซูลินโดยปกติแล้วขั้นสุดท้ายของการรักษาเบาหวานคืออะไรครับอาจารย์ครับก็คือยานี่เขาก็จะเพิ่มทีละอย่างนะฮะก็จนยากินเอาน้ำตาลไม่ลงแล้วตอนหลังก็ต้องฉีดอินซูลินนั่นแหละค่ะสุดท้ายของการรักษาก็คือการฉีดอินซูลินมีขั้นสูงกว่านั้นไหมฮะขั้นสูงกว่านั้นก็คงจะต้องไปล้างไตแล้วล่ะโอ้สวด3วันเนี่ยขั้นสูงตายใช่ฮะนั่นขั้นสูงเลยฮะเพราะมันจะสูงจากเราประมาณสัก20ขั้นนะฮะเออ20ขั้นขึ้นไปนะฮะโอ้ตอนนั้นแสดงว่าหมดอะไรตายอยากเลยนะหมดละก่อนจะมาเจอบิมผมว่าต้องได้ลองอย่างอื่นมาก่อนไม่ลองเลยทำไมอ่ะบิมนี่เปิดบริสุทธิ์เลยอาหารเสริมที่จริงเหรอเนี่ยเป็นจริงๆโอ้บิมนี่เปิดซิงคุณเลยเปิดซิงเลยไม่ลองอย่างอื่นเหรอฮะไม่ใครลองบอกว่ากินโน่นนี่นั่นช่วยบอกว่าไม่เคยลองเลยไม่เชื่อไม่เชื่ออ๋อแล้วไม่มาเชื่อบิมอ่ะก็ไม่รู้เขาบอกมนต์คาถาอะไรนะคุณพงษ์ละฤทธิ์เนี่ยแสดงว่าสมพงษ์กันสมพงษ์กันเสร็จแล้วเริ่มทานตอนแรกเขาก็แนะนำไปให้ทานก่อนนอน2เช้าตื่นมาก็2เม็ดเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดแล้วทานอยู่นานแค่ไหนฮะทานตลอดเลยนะแต่ว่าครั้งแรกพอทานได้20วันมันก็พอดีได้นัดเจาะเลือดพอดีตอนนั้นน้ำตาลรู้สึกดีขึ้นคือปีที่แล้วนะ อันนี้เราย้อนไปหน่อยเพราะว่าเราปี55ป
ี55ประมาณสักมีนาเนี่ยประมาณเดือนเนี่ยประมาณมีนาพอทานไปได้สักเดือนนึงใช่ไหมน้ำตาลลดน้ำตาลลดเหลือ159ถ้าจำไม่ผิดนะอ๋อฮะเออมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมในชีวิตยังไม่เปลี่ยนดิไม่หมายถึงว่าตอนนั้นพี่คุมอาหารไหมไม่คุมเลยไม่ทำอะไรเลยใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมทุกสามมื้อตรงเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะหมดทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมหมดแต่มีบิมเพิ่มเข้าไปบิมเพิ่มเข้าไปเออแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะพอครั้งแรกตรวจมาน้ำตาลลดลงเหลือ159แล้วก็อีกอาทิตย์นึงพอมันก็จะตรวจทุกเดือนอยู่แล้วน้ำตาลอ่ะมันจะลดไปเป็นระดับเลยเหลือ140130เริ่มมีความหวังเออเริ่มรู้สึกร่างกายเราก็ดูกระฉับกระเฉงขึ้น มีความสุขขึ้นเริ่มเชื่อเลยไหมเชื่อรู้สึกว่าเออเราน่าจะเจออย่างที่ป้าเขาบอกนะยาวิเศษนะไม่ถามหมอ นะฮะหมอเขาถามเราเลยยังไม่กล้าบอกเลยทำไมอะฮะเดี๋ยวก็จะหาหมวดสั่วไปกินอะไรแต่ก็ชมแล้วนะก็ชมมาอุ้ยคุณป้าสมบูรณ์ดีจังเลยเบาหวานลงไปทำอะไรมาล่ะนี่หมอคนเดียวที่รักษาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วไม่ใช่หมอเขาจะเปลี่ยน 2-3 ปีก็เปลี่ยนทิ้งแหละเขาย้ายหนีหมดเลยเปลี่ยนมากอีก เปลี่ยนกี่คนก็โดนว่าทุกคนน่ะสุดท้ายคุณหมอก็ชมว่าชมแล้วได้บอกไหมว่าทานอะไรไม่บอกเราไม่กล้าบอกไงเรากลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะว่าไหนไปเอามาดูซิเป็นยังไงอะไรตอนนั้นเรารู้สึกเราไม่บอกอ่าฮะจนสุดท้ายเริ่มมั่นใจละมั่นใจละว่าระดับน้ำตาลอยู่คงตัวที่เท่าไหร่การฉีดตอนนั้นคือตอนนี้120หรือ104 105ไม่ใช่104 50นะ104 105 104 105อยู่มาประมาณ6เดือนละโอ้เพราะระบิมอินซูลินก็งดแล้วสิคือว่าเนี่ยเพิ่งงดไปได้2เดือนไม่ต้องฉีดแล้วไม่ต้องฉีดโอ้แต่ว่าระดับน้ำตาลคงที่มา6คงที่มา6เดือนแล้ว6เดือนแล้วอาจารย์ครับบิมเข้าไปทำอะไรในร่างกายของพี่สมบูรณ์ครับครับของคุณสมบูรณ์เนี่ยเชื่อว่ามันหนักไปทางด้านเบาหวานประเภทที่1นะคือการหลั่งอินซูลินเนี่ยมันน้อยลงน้อยเกินไปครับสาเหตุเนื่องจากตับอ่อนไอตัวเบต้าเซลล์ของตับอ่อนเนี่ยถูกทำลายถูกโจมตีด้วยสารที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมามากเกินไป2ตัวนะคือ TNF อัลฟากับอินเทอร์ฟรอนแกมมาครับ2ตัวเนี้ยมันจะไปโจมตีเบต้าเซลล์ของตับอ่อนแล้วทำให้หลั่งอินซูลินน้อยลงนะครับเพราะอินซูลินน้อยลงก็ไม่พอที่จะไปเอาน้ำตาลจากเลือดไปส่งตามส่วนต่างๆตามเม็ดตามเซลล์ต่างๆของร่างกายในเลือดก็จะมีน้ำตาลเยอะนะครับทีนี้พอกินแคปซูลเข้าไปของเราชัดเจนว่า4แคปซูลต่อวันเนี่ยนะวันที่15มันจะมีการลดการหลั่งของสารสองตัวเนี้ยอินเทอร์ฟลอนแกมมาแล้วก็ทีเนปอัลฟาลงเยอะมากลงเยอะมากเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าหากว่าตับอ่อนจะทำงานดีขึ้นแล้วก็หลั่งอินซูลินมากขึ้นเพราะฉะนั้นเบาหวานก็จะเริ่มลดลงคุณหมอตรวจเลือดแล้วมีสารตกค้างไหมไม่มีไม่มีอย่างอื่นผิดปกติเลยนะอันนี้ช่วยยืนยันให้กับคุณผู้ชมด้วยนะฮะผมคุณต้นครับผมเสริมนิดนึงเมื่อกี้เราเห็นเทปคุณกอเดนอ่ะเขาฉีดอินซูลินอยู่4ปีใช่ไหมครับแล้วก็4แคปซูลต่อวันแล้วก็ค่อยๆลดพอ4เดือนครบเขาหยุดฉีดอินซูลินนะฮะแล้วตอนนี้เขาควบคุมน้ำตาลโดยใช้3เม็ดต่อสัปดาห์อืมโอ้3เม็ดเนาะ3เม็ดต่ออาทิตย์ต่อสัปดาห์ก็อยู่ได้ลองดูนะฮะพี่มาถึงคุณหวานคำพรนะครับเป็นโอ้โหนี่ก็ไม่น้อยนะมีฤทธิ์สีดวงมีโรคกระเพาะมีภูมิแพ้อันไหนมาก่อนมาหลังครับภูมิแพ้มาก่อนภูมิแพ้มาตั้งแต่ได้10กว่าปีเป็นอะไรฮะแพ้อะไรฮะแพ้ทุกอย่างอากาศแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้แสงแดดแสงแดดค่ะเวลาแพ้แล้วเป็นยังไงฮะเวลาแพ้ทีจะฝ้าจะมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะฮะมองไม่เห็นเลยค่ะตาจะฝ้าเลยฝ้าแล้วจริงๆแล้วคุณหวานทำงานอะไรฮะทุกวันนี้เหรอคะเกี่ยวกับจูแอร์นะคะนวดสปาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทำสปาค่ะคอยนวดคอยบริการค่ะแล้วพอเวลาอยู่กับแอร์ก็
จะแสบตาตาจะก่ำเลยเนี่ยจะแดงแบบแดงก่ำไปเลยเหมือนคนน้ำตาไหลไหลค่ะแล้วต้องทนทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะมีขึ้นที่อื่นไหมแพ้ที่อื่นไหมฮะก็จะขึ้นจะขึ้นตรงเนี้ยขึ้นคิ้วขึ้นหัวขึ้นอะไรจะปวดหัวปวดอะไรเงี้ยค่ะที่ผิวมีไหมฮะที่ผิวก็จะมีผื่นมีอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นผื่นอย่างนี้คือแพ้แบบขั้นไหนฮะอาจารย์ฮะอย่างนี้พอจะวินิจฉัยได้ไหมฮะอันนี้วินิจฉัยหนักเบานี่ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยแต่ของเขานี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะ คือเป็นแทบทุกส่วนเลยก็เรียกว่าแพ้หนักเหมือนกันนะฮะตอนนั้นคุณหมอบอกยังไงฮะถ้าแพ้ก็ทานยาแก้แพ้ลดทานยาแก้แพ้ไปเรื่อยพอแพ้ก็ทานพอแพ้ก็ทานแล้วพอทานปุ๊บมันจะง่วงจะทำงานไม่ได้แล้วทำไงฮะก็จะนอนอ้าวแล้วโรคกระเพาะมาตอนไหนฮะโรคกระเพาะก็มาประมาณได้10ปีอะค่ะโอ้ทั้ง 3-4 อย่างนี่มาเป็น10ปีขึ้นค่ะรุนแรงแค่ไหนฮะโรคกระเพาะก็ครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคกระเพาะนะแบบปวดหัวแล้วก็ตัวสั่นแล้วก็เป็นไข้อะไรเงี้ยแล้วก็เหงื่อจะแตกเอาพักๆอะไรเงี้ยเป็นตอนไหนก็เป็นหมายถึงว่าเป็นเพราะไม่ได้ทานอาหารตามมื้อตรงตามมื้อแล้วจะมีอาการนี้หรือเป็นทุกเวลาได้เลยเป็นที่ว่าเราทานอาหารไม่ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยพอเลยมื้อปั๊บจะมีอาการนี้เลยอาการปวดแสบออกร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกินลงไปแล้วเป็นไงก็จุกสักพักมันก็จะค่อยคลายออกอะไรเงี้ยคุณหมอให้ยาอะไรบ้างฮะก็มียาลดกรดยาเคลือบกระเพาะค่ะยาเคลือบกระเพาะค่ะ10กว่าปีก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นค่ะแล้วใครมาบอกว่าบิมช่วยได้อ๋อพอดีเปิดหนูก็นวดลูกค้าไปเรื่อยๆพอดีมีคุณป้ามาบอกหนูว่าเนี่ยเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมโรคกระเพาะใช่ไหมเนี่ยทานตัวเนี้ยจิบจิบอะไรเงี้ยเป็นจิบจิบก็เลยแบบโอ้ยครั้งแรกก็ไม่กล้าทานกลัวอะไรเงี้ยก็เลยแฟนเขาเป็นภูมิแพ้อยู่มาประมาณเป็น10ปีเหมือนกันล่ะค่ะก็เลยให้แฟนกินก่อนให้แฟนลองก่อนเวลามันเป็นอะไรมันจะได้เป็นก่อนรักแฟนนะเนี่ยค่ะให้แฟนทานก่อนแฟนแบบว่านอนไม่ได้เป็นหอบเป็นหืดอะไรเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วก็เลยเอ้ยทานก่อนเธออะไรเงี้ยให้ทานประมาณหมด2ขวด2ขวดก็เลยแบบ2ขวดดีขึ้น100เม็ดค่ะทานวันละกี่เม็ดวันเช้า2เย็น2เช้า2เย็น2รู้สึกอะไรเกิดขึ้นเขาดีขึ้นนอนได้ไม่ไอที่ว่าเป็นหอบเป็นอะไรก็เบาขึ้นแล้วก็เอ้ยแล้วก็เลยหันมาดูแลตัวเองมั่งเลยก็เลยมาทานตัวเองดีขึ้นเห็นเขาแฟนเขาดีขึ้นแล้วก็เลยเอ้ยฉันเอามั่งอะไรเงี้ยลองทานอยู่กี่วันถึงรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพก็ประมาณ2อาทิตย์อะไรเงี้ยสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็เริ่มจะเอ้ยแสบร้อนอะไรก็เริ่มดีขึ้นไอแสบร้อนกระเพาะใช่ไหมค่ะที่ท้องผูอะไรก็เริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะขับถ่ายดีขึ้นด้วยค่ะขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ที่ว่าโดนแอร์เป็นปมแพ้ที่ว่าน้ำมูกไหลก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะงั้นต้องไปถามอาจารย์พิเชษ ทำไมบิมมันเหมือนกับยาผีบอกนะ กินเม็ดเดียวมันไป 3-4 โลกอะครับคือมันไปคือถ้าปกติยาทั่วไปเนี่ยยาแก้ปวดมันก็แก้ปวดมันไม่แก้หวัดถูกไหมอาจารย์ถูกต้องก็มันไปทำงานกับเม็ดเลือดขาวนะแล้วก็ไปทำงานที่ต้นต่อนะครับเอาว่าอาการเกี่ยวกับโรคหอบหืดก่อนนะครับภูมิแพ้นะฮะซึ่งเกิดขึ้นในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาก็บอกว่าเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว TH2 มันมีสูงไปแคปซูลที่ใช้ผมก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวใช่ไหมครับสีเขียวนะครับ2แคปซูล4แคปซูลต่อวันเนี่ยในวันที่15เนี่ยมันจะเพิ่มเม็ดเลือดขาว TH1 นะครับแล้วเพิ่มเม็ดเลือดขาว T regulator ทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมีหน้าที่ไปกด TH2 ครับให้ลดลงเมื่อ TH2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการแพ้ภูมิตัวเองและภูมิแพ้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันลดลงอาการก็ดีขึ้นหอบหืดก็ดีขึ้นแล้วโรคปวดโรคกระเพาะกระเพาะนี่ให้เจ้าแม่โรคกระเพาะเขาเล่าให้ฟังโรคกระเพาะก็ส่วนใหญ่ก็เกิดเนื่องจากมันมีแผลนะฮะอักเสบขึ้นมาแล้วก็
กรดเนี่ยมันจะไปไปกัดกระเพาะไปทำลายเนื้อเยื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่มันเกิดการทำลายเนี่ยเกิดเนื่องจากอะไรนอกจากกรดแล้วก็ยังมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อHelicobacter pylori ตัวนี้จะหลั่งสารพิษซึ่งสารพิษนี่ก็จะไปกระตุ้นให้ TS2 เนี่ยมายังบริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็หลั่งสารคืออินเตอร์ลิวคิน6กับอินเตอร์ลิวคิน1เบต้าซึ่งทั้ง2ตัวนี้ก็จะเพิ่มการอักเสบมากขึ้นนะฮะก็ไปใช้หลักการเดียวกันก็ใช้หลักการเดียวกันเหมือนกับโรคแพ้อากาศมันก็ออกฤทธิ์เหมือนกับที่เป็นโรคภูมิแพ้นั่นแหละคือไปกด TS2 ลงไปพอกด TS2 ก็สารที่หลั่งออกมาก็ลดลงครับลดลงแล้วก็ร่างกายก็สามารถรักษาตัวเองได้เมื่อกี้อาจารย์นำภัยพูดถึง Helicobacter pylori ซึ่งก็เป็นเชื้อเหมือนกันนะฮะแต่สาเหตุที่เชื้อนั่นน่ะตายนะจากการกินแคปซูลก็เพราะว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของ TS1 ไงนะครับ TS1 ซึ่งเป็นตัวที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอยู่แล้วไปกระตุ้นให้แมคโครฟาจคือไม่ได้เขานักฆ่าเนี่ยจัดการกับไอ้ของแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนอกจากนี้แคปซูลเนี่ยมันยังไปเพิ่ม TS17 นะซึ่งขณะนี้ก็เป็นที่ทราบดีว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีความสำคัญมากจะไปเร่งทีแมคโครฟาจคือเม็ดเลือดขาวนักฆ่าเนี่ยจัดการกับสิ่งแปลกปลอมนะครับว่าไอ้ Helicobacter pylori ซึ่งกัดกินอยู่ที่ผนังลำไส้ของเราเนี่ยก็คือเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งนี่แหละนะครับมันก็ถูกเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นมา TS17 แล้วก็ TREX ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไปกระตุ้นให้มีการจัดการกับไอ้เชื้อนี้ให้หายไปครับอาจารย์นำภัยเคยทดสอบผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับแล้วก่อนที่ถึงตรงที่เรารู้กลไกการทำงานที่แท้จริงหลักๆเนี่ยนะเราก็ยังรู้ต่อไปว่าในแคปซูลของเราเนี่ยมีสารที่เราสกัดออกจากมังคุดตัวหนึ่งที่ว่า GM1 ครับนะ GM1 เนี่ยสามารถจัดการกับเชื้อแบคทีเรียได้ฉมังมากๆเลย1ส่วน1ความเข้มข้น1ส่วนในล้านส่วนของสารละลายก็จัดการกับเชื้อแบคทีเรียได้แล้วแล้วถ้าไอ้เชื้อมันอยู่ในกระเพาะเนี่ยนะครับแคปซูลเรากินเข้าไปแคปซูลมันแตกมันก็สัมผัสกับไอ้เชื้อเนี่ยค่อนข้างจะเร็วมันด้วยกลไกที่ร่วมด้วยช่วยกันระหว่างความการสร้างภูมิคุ้มกันจากเม็ดเลือดขาวและจากการสัมผัสกับ GM1 เองนะก็ทำให้เชื้อ Helicobacter pylori หายไป Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดย Operation BIM โทร02-646-4800Shape Member Club ชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลนี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษวิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซีเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสู่ธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10ปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอน
แล้วมีการนำเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลกแล้วก็งานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เวียนนาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลนะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกายก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมากแล้วก็ส่วนเกินน้อยก็ลดไปน้อยนะครับที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปให้เห็นเด่นๆก็คือว่าที่เอวเนี่ยฮะที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเรามักจะกังวลที่สุดสามารถลดไปถึง 18% ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่สะโพกก็ประมาณ 55% นะครับต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง 24% ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นน่ะลดไปถึง 24% นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะครับก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะฮะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ 6% นะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์นี้นะครับเพราะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันเนี่ยคนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเทียมหรือไม่มีภาวะเครียดต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์นะเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทำงานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรามีความสุขจากการใช้สบายๆอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ำก็กินเป็นชนิดน้ำอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวประทับรับประทานได้นะครับก็เป็นความสบายๆซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดการสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมามีหุ่นสวยนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันเพียวทั้งแผ่นดินสวัสดีครับผมชื่อโกศลแสงสนิทครับปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเราก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทผู้บริหารจริงๆโดยเนื้องานเนี่ยผมต้องมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับทีนี้รูปร่างเนี่ยปกติก็เป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วผมสูง192ผมหนัก82ในแง่ผู้ชายถือว่าดีใช้ได้เลยแต่สังสรรค์บ่อยเนี่ยครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบวมครับพุงมันก่อแล้วก็ใต้คอเนี่ยใต้คางเนี่ยครับมันก็ยานหน้าก็พองแล้วก็ตัวเนี่ยมันก็บวมขึ้นมันไม่สลิมเรารู้สึกว่าเราอึดอัดเสื้อผ้าที่เคยใส่ได้มันใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากใส่กางเกงประเภทแบบสกินนี่เราก็เวลาไปซื้อเนี่ยจากปกติเอวเดิมที่เราเคยซื้อเนี่ยมันซื้อไม่ได้มันต้องไปซื้อไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นปัญหาแล้วก็เลยมองว่าทำยังไงเราถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับเพราะว่าเวลาไปปรากฏต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยนึกภาพนะครับผมยืนอยู่บนเวทีแล้วผมมีพุงยื่นเนี่ยฮะเสียเซลล์ครับก็พูดตรงๆนะฮะผมก็อยู่ในวงการวิชาการส่วนหนึ่งศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องต่างๆมาพอสมควรมีโอกาสได้มาพบดร.พิเชษฐ์นะครับก็ได้นั่งคุยพอนั่งคุยปุ๊บท่านบอกว่าท่านมีเรื่องของสลิมมิ่งผมก็ถามอาจารย์อย่าพูดเล่นนะครับท่านบอกผมไม่ได้พูดเล่นผมมีของจริงผมเป็นนักวิทยาศาสตร์โอเคฮะผมขอทำความเข้าใจตอนนี้ผมก็ศึกษาเรื่องข้อมูลของอาจารย์มาพอสมควรนะครับแล้วผมก็ต้องใช้คำว่าอันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยมันมีงานวิทยาศาสตร์ที่มันรองรับสองนี่เขาขายไปหลายประเทศแล้วนะฮะสามเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันเป็นธรรมชาติสี่เนี่ยก็คือเขามีทฤษฎีให้เราเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่การกดประสาทไม่ใช่การเป็นไฟเบอร์ไม่ใช่การขับน้ำออกนะครับแต่มันเป็นวิธีการทางร่างกายจริงๆผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะไม่ต่างกันหรอกทุกคนก็อยากจะดูดีเพียงแต่ว่าผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าลุกเสียบางทีคนก็ชอบแต่ความเป็นจริงแล้วทุกคนก็อยากจะรูปร่างดีครับโดยเฉพาะยุคนี้มันเป็นยุคของพวกเมโทรเซ็กชวลทุกคนก็อยากจะแบบมามีรูปร่างเฟิร์มไม่งั้นเราจะไปเข้าฟิตเนสกันทำไมใช่ไหมครับดังนั้นทุกคนอยากได้รูปร่างดีครับเพราะรูปร่างดีเราไปไหนเนี่ยเราก็มีความมั่นใจแล้วที่สำคัญก็คือโรคภัยมันก็น้อยดังนั้นผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยอยากมีรูปร่างที่ดีแล้วก็ไม่ต้องอายครับ
สินค้าตัวนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่ของผู้หญิงมันเป็นของที่ทุกเพศทุกวัยทานได้เพื่อจะทำให้เราเนี่ยกลับมามีรูปร่างที่ตามปกติตั้งแต่ผมใช้สินค้าตัวนี้ก็เหมือนอยู่ในชมรมคนหุ่นสวยเนี่ยนะชีวิตผมดีขึ้นเยอะมากผมสามารถจะมีไลฟ์สไตล์มีสิ่งทุกอย่างที่แบบดีขึ้นมาได้เลยมีความภาคภูมิใจในตัวเองกลับมาผมก็อยากให้ทุกคนฮะได้ประสบการณ์เดียวกันมาร่วมกันครับแล้วพอพวกเรารูปร่างดีขึ้นแล้วนะครับชีวิตเราเนี่ยมันไลฟ์สไตล์มันดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะชื่อณฤชาพรแก้วบริสุทธิ์นะคะชื่อเล่นชื่ออ้อยน้ำหนักเนี่ยพออายุมากขึ้นนะคะจริงๆมันเริ่มตั้งแต่แบบมันเริ่มมาเรื่อยๆจนมามากสุดๆคือน้ำหนักก็คือมา74กิโลซึ่งไม่เคยเลยไม่เคยเป็นขนาดนี้เลยด้วยความที่ว่าพออายุมากขึ้นระบบเผาผลาญอะไรเราก็ไม่ทำงานนะคะแล้วก็เราก็การออกกำลังกายเราก็แบบไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ทานเท่าไหร่ก็กลายเป็นว่ามันอยู่กับเราหมดอะแล้วก็อ้วนทุกสัดส่วนเลยโดยเฉพาะแบบเป็นคนโครงร่างใหญ่ใช่ไหมฮะมันก็จะออกตามสะโพกตามหน้าท้องตามต้นขาแบบมีปัญหามากก็อันนี้ก็ที่แรกนะจะไม่เชื่อหรอกผลิตภัณฑ์พวกอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าแบบมันมีกันเกลืออ่ะแต่น้องสาวเขาแนะนำเขาจะไปศรัทธาอาจารย์ด้านอีกด้านหนึ่งด้านสุขภาพแล้วพอดีว่าอาจารย์ท่านนี้ท่านมาทำตัวนี้เราเกิดความศรัทธาในตัวนั้นอยู่แล้วเรื่องสุขภาพปัญหาสุขภาพใช่ไหมคะแล้วพอเรามั่นใจปุ๊บเราก็ลองพอลองแล้วมันได้ผลได้ผลทีแรกก็ยังไม่แบบไม่มั่นใจกลัวว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่าก็คล้ายๆผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้ใช่ไหมคะแต่ไม่ค่ะมันอยู่ที่ว่าแบบเราก็ร่วมด้วยช่วยกันด้วยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่เราทานเนี่ยถ้ามันก็คงไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะว่าไม่มีปาฏิหาริย์ที่ขนาดว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยเราบอกว่าเราอยู่เฉยๆเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วเราก็ลดเราต้องร่วมด้วยช่วยกันเรารู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เนี่ยคือเราศรัทธาอาจารย์เราก็ร่วมด้วยวิธีไหนล่ะคะที่เราจะช่วยได้ก็คือว่าคือตราบใดเท่าที่คุณทานเกินเมื่อไหร่คุณก็ต้องกลับมาอีกวันยังค่ำใช่ไหมคะพวกไขมันพวกความอ้วนเราก็แบบว่ารู้จักทานให้เป็นทานทุกเวลาทานทุกมื้อไม่ได้ใช่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนใช้วิธีโดยที่ว่าอดอาหารผิดวิธีมากเลยอดอาหารโหยมากโหยแล้วก็โทรมแต่อันนี้ไม่โทรมเลยมีแต่แบบไปไหนก็มีแต่คนทักอะทักว่าแบบทางที่ดีขึ้นมากๆคือตัวเองเป็นคนแบบคือสุดโทรมมากเลยตอนที่อ้วนนะคะแล้วพอเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยเปลี่ยนมาทางของอาจารย์แล้วมันดีขึ้นตามลำดับตามลำดับนะคะมีแต่คนทักไม่ว่าใครทักแบบหน้ามือเป็นหลังมืออะอะไรที่เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนสุขภาพดีขึ้นชัวร์เลยค่ะทุกอย่างไข่ตัวสุขภาพเนี่ยผลตรวจนี่แบบเป็นดีหมดทุกอย่างดีขั้นแบบคือดีเลยนะคะไม่ใช่ว่าเกือบจะโลแล้วไม่ใช่ดีเลยค่ะพอได้สุขภาพแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับความเฟิร์มอะไรเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนพอเราได้ตรงนี้มามันเหมือนทำให้เราก็ลดวัยนะคะทำให้แบบเหมือนเราสาวขึ้นอะไรประมาณนั้นอ่ะคนก็แบบโอ้เราก็มีกำลังใจแล้วอยากจะแต่งตัวแล้วเมื่อก่อนนี่ไม่แต่งตัวแล้วไม่เข้าสังคมคือชอบมากอ่ะคือปลื้มมากกับไอ้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของตัวเองเนี่ยคือใช้มาเยอะแล้วไม่เคยอย่างนี้มีจะหลุดเฟรมก็คือว่าพอใช้ไปผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยใช้ไปแล้วสักระยะนึงมันก็จะกลับแล้วก็แบบมันเหมือนยิ่งแย่กว่าเดิมอ่ะเหมือนเราไม่ทานอะไรซะดีกว่าเราคงไม่ถึงขนาดนั้นนี่พอเราทานแล้วกลายเป็นมันดีขึ้นตามลำดับไม่มีโซมไม่มีหวยไม่มีอะไรทั้งสิ้นถึงบอกว่าอาจารย์ต้องชื่นชมอาจารย์มากเลยนะแบบผลิตภัณฑ์ท่านเป็นอะไรที่ปลอดภัยนะคะเป็นปลอดภัยที่แบบแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยด้วยซึ่งคนทั่วไปเนาะไม่เคยนิยมของคนไทยก็แปลกใจเหมือนกันนะแต่เราเนี่ยพอได้ยินคนไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเราก็ปลื้มสิเราปลื้มอยากจะดูซิมเป็นยังไงแล้วก็ดูว่าท่านมีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วท่านคงไม่มาที่จะทำอะไรแบบใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจมากๆตอนนี้ก็แนะนำคือหมายถึงว่าใครถามเนี่ยก็ตอบได้เต็มปากเลยแบบว่าเต็มที่เลยว่าผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ตัวนี้ดีมาก Go Shape Secret of Magic นวัตกรรมความเพรียวมหัศจรรย์สนใจเข้าร่วมชมรมคนหุ่นสวยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่088-858-8088หรือ www.goshapeclub.com
ำหรับในช่วงนี้นะครับเราจะได้ย้อนนำเอาบทสัมภาษณ์ของคุณอัญชลีนะครับซึ่งเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราที่เราได้ไปสัมภาษณ์ท่านมาและมีคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับได้ติดตามชมรายการแล้วถามถ่ายมาว่าเป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับอะไรยังไงน่าสนใจแค่ไหนก็ลองไปติดตามชมกันดูแล้วครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับมีอาการที่คล้ายๆกับคุณสุภาพสตรีในยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งซีสเอ่ยเนื้องอกเอ่ยซึ่งก็เกิดขึ้นในอวัยวะภายในนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้กันนะครับคุณอัญชลีขันธราชครับสวัสดีครับคุณแตนนั่นเองนะครับคุณแตนมีอาการอะไรเป็นยังไงครับพอดีว่าไปพอดีตั้งท้องนะคะแล้วก็แทงพอแทงปุ๊บหมอก็เลยตรวจเจอในส่วนของเนื้องอกแล้วก็ซีสอะค่ะตอนที่ตั้งครรภ์ตอนนั้นอายุครรภ์เท่าไหร่นะฮะสัก 3-4 เดือนนะคะโอ้สาเหตุครับคุณหมอบอกไหมฮะสาเหตุของที่การแทงบุตรอ๋อเพราะว่าเกิดลำไส้อักเสบค่ะก็เลยแทงค่ะแล้วก็ทำให้เกิดตรวจเจอในส่วนของเนื้องอกกับซีสขึ้นมาเสร็จแล้วคุณหมอแนะนำยังไงครับ 3-4 เซนอ๋อไม่ทำอะไรก็ใช้วิธีการอุลตราซาวด์ช่องคลอดนะคะก็จะดูว่าขนาดมันใหญ่ขึ้นไหมก็ตรวจเป็นระยะก็ตรวจไปประมาณ2ครั้งนะคะแล้วครั้งที่3ตอนประมาณต้นมกราปีใช่ต้นมกราปี56เนี่ยค่ะแล้วก็ตัดสินพอดีมีคนแนะนำเนาะก็ให้กินตัวนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนหน้าที่จะตรวจ2ครั้งแรกตรวจแล้วใหญ่ขึ้นไหมขนาดยังอันหมอไม่ได้บอกค่ะว่าขนาดไม่ได้บอกแต่ยังมีอยู่แต่ยังมีอยู่หมอไม่ได้บอกและเนื้องอกใช่แต่ตรวจครั้งที่3นี่จะเห็นชัดเจนคือว่ามีประจำเดือนมาค่อนข้างเยอะประมาณสัก14วันเลยเดือนนึงจะมี14วันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เว้นไป7วันหยุดแล้วก็มาอีกที14วันใช่แล้วก็เว้นมาอีกที14วันอุ้ยทำไมค่ะมันเป็นไปได้เพราะว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นในมดลูกอะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้คุณหมอบอกรักษายังไงดีฮะตอนนี้เดี๋ยวลืมบอกอีกนิดนึงค่ะตอนหมอตรวจชิ้นเนื้อขนาดมันเพิ่มอะค่ะจากที่ 3-4 เซนมันกลายเป็น 5-6 เซนนะคะทั้ง2อย่างเลยทั้งซีสและเนื้องอกใหญ่ขึ้นใช่ประจำเดือนมามากขึ้นแล้วคุณหมอแนะนำให้รักษายังไงฮะไม่แนะนำก็อุลตราซาวด์อย่างเดียวก็ได้แต่ตรวจไปใช่ตรวจนัดอีกทีตอนอีก6เดือนนะคะอีก6เดือนจะนัดตรวจอีกทียังไม่ได้ฟันธงด้วยว่าเป็นอะไรบอกเป็นเนื้องอกกับซีสส่วนของเนื้อร้ายไม่เป็นยังไม่ได้บอกว่าเป็นเนื้อร้ายคือเนื้อร้ายเนี่ยไม่เป็นแต่จะแก้ปัญหาไอ้การประจำเดือนที่มาเยอะๆอย่างเงี้ยใช่ยังแก้ไม่ได้ยังแก้ไม่ได้อีก6เดือนแต่หมอใช้วิธีแบบว่าฉีดยาคุมนะคะให้มันมาตรงทุกรอบให้มันมาตกเหมือนกับปกติถ้ามาวันที่1ก็ให้วันที่1ทุกเดือนแต่มาทีก็จะ10กว่าวันอย่างนี้เหรอฮะหมอพยายามทำแล้วค่ะให้มันเป็นแบบยาฉีดยาคุมแบบทุกๆเดือนซึ่งยาคุมนี่ก็จะแพงนะคะแพงกว่าปกติที่ผู้หญิงเขาฉีดกันเนาะจะทุกทีผู้หญิงเขาจะฉีดเป็นแบบ3เดือนแต่อันนี้ฉีดเป็นแบบให้มาทุกเดือนให้มาเหมือนปกติแต่ว่ามาเป็นปกติใช่แต่ว่ามันก็ยังไม่ปกติจนประมาณ 4-5 เดือนนะคะก็ยังไม่ปกติดีซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้อย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณภาพชีวิตก็แย่ก็ถือว่าไม่ปกติการจะมีบุตรก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าฉีดยาคุมเอาไว้นี่ฮะก็มีไม่ได้คือโดยปกติเนี่ยฉีดยาคุมเนี่ยเขาจะทำให้ระดับของฮอร์โมนสูงขึ้นไปนะฮะทีนี้พอระดับฮอร์โมนลดปุ๊บเนี่ยนะฮะประจำเดือนก็จะมาอันนี้มันเป็นการควบคุมให้ประจำเดือนมาเป็นปกติเสร็จแล้วใครมาบอกครับว่าเอ๊ะลองทานนี่ดูซิทานนั่นดูซิมันช่วยได้อ๋อคนรู้จักค่ะคนรู้จักใช่บอกให้ทานนะคะทานวันละ6เม็ดทานสูตรสีเขียวใช่สูตรสีเขียววันละ6เม็ดอ่าฮะทานวันละ6เม็ดทานเช้า3เย็น3ค่ะทานมาตั้งแต่มกราจนถึงมีนาเนาะจะรู้สึกว่าอาการปวดมันเริ่มเบาลงอะค่ะมกรากุมภามีนาใช่อาการทานยังต่อเนื่องใช่ไม่ขาดเลยนะคะประมาณมีนาจะรู้สึกว่ามันเบาลงแต่ก็ยังไม่แน่ใจก็ยังทานต่อเนื่องประมาณเดือนเมษาพฤษภานี่เริ่มเห็นชัดเจนนะคะเริ่มเห็นชัดเจนว่าประจำเดือนเริ่มไม่มาเยอะอาการปวดเริ่มเหมือนคนปกติระหว่างนี้ยังมียาที่คุณหมอฉีดให้อยู่
คุณหมอฉีดให้ยังฉีดอยู่ใช่ทุกๆเดือนประมาณสักเดือนที่4รู้สึกดีขึ้นเดือนที่4รู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วเดือนที่5ก็รู้สึกดีขึ้นใช่ประจำเดือนเริ่มก็ยังมาเยอะนะคะแต่ว่ามาเยอะแต่ไม่ถึงกับเยอะเหมือนครั้งแรกเลยมาลดลงล่ะใช่จำนวนวันลดลงอะค่ะจำนวนวันลดลงด้วยปริมาณก็ลดลงด้วยปริมาณยังเยอะอยู่นิดนึงปริมาณยังเยอะอยู่แต่ว่าความเจ็บปวดมันแทบจะไม่ค่อยเหลือแล้วมันค่อยลดระดับความเจ็บลงเรื่อยๆอะค่ะเสร็จแล้วเข้าเดือนที่6เดือนที่6จะต้องไปตรวจต้องไปตรวจลุ้นไหมฮะลุ้นค่ะตรวจลุ้นว่าอะไรดีฮะลุ้นว่ามันจะหายไหมคุณหมอบอกว่ายังไงครับหมอนัดอุลตราซาวก่อนเนาะเข้าไปอุลตราซาวหมอเขาก็บอกหมอคนละคนนะคะบอกเอ๊ะไม่เหลือแล้วนะไม่มีแล้วนะทั้งเนื้องอกและซีสต์เราก็เอ๊ะมันจะหายจริงหรือเปล่าอย่างนี้นะคะก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเขาบอกแค่นั้นแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะไปฟังหมออีกทีนะไปหมอฟังหมอสุติอีกทีนะเราก็ไปนั่งรอฟังเขาก็โดยปกติเวลาไปอัลตราซาวด์จะเป็นหมอทางรังสีทางท่านหนึ่งใช่ไหมขณะที่ท่านตรวจก็อาจจะบอกเลยว่าไม่เห็นมีอะไรเสร็จแล้วก็ต้องไปฟังแพทย์ที่ดูแลเป็นผู้วินิจฉัยอีกทีนึงคุณหมอบอกว่าหมอบอกว่าไม่เป็นแล้วนะไม่มีแล้วนะเอาไม่นัดกลับบ้านได้คุณหมอพูดด้วยสีหน้าสีตาหรือว่าความรู้สึกเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่ตรวจเราเมื่อ6เดือนที่แล้วนะถูกไหมฮะเจอกันประมาณปีครึ่งคุณหมอบอกยังไงฮะหน้าราบเรียบมากค่ะปกติกลับบ้านได้ไม่ตกใจไม่ตกใจไม่อะไรเลยอย่างนี้ถือว่าภูมิคุ้มกันหรือว่าระดับของเม็ดเลือดต่างๆเนี่ยมันเข้าสู่สภาวะปกติใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับคือคงไม่สู่สภาวะปกติคือมันดีขึ้นนะครับปกติของคุณอัญชลีก็คือมันจะต้องมีซิสเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะนั้นไม่ปกติแล้วสำหรับเขาก็คือว่าเราสร้างภูมิต้านทานให้มันดีขึ้นครับก็คือจากสูตรที่รับประทานเช้า3เย็น3ก็ช่วยทำให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าซิสกับเนื้องอกก็คือสิ่งแปลกปลอมของร่างกายนะครับเม็ดเลือดขาวถ้ามีภูมิต้านทานเยอะมันก็เป็นตัวที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมครับหลังจากที่เรารับประทานไปแล้ว6เดือนไปตรวจสุขภาพดีขึ้นหลังจากที่คุณหมอฟันธงแล้วว่าอ้าวซิสหายไปเนื้องอกหายไปประจำเดือนยังเป็นปริมาณมากอีกเหมือนไหมฮะไม่ค่ะเริ่มปกติประมาณสัก7วันจะมีกระปิดกระปอยนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเริ่มมาประมาณสัก7วันก็หมดค่ะอาการปวดท้องนะครับไม่มีค่ะปวดท้องหายไปเลยท้องหายไปเลยซีสหายไปเนื้องอกหายไปด้วยค่ะได้แอบกระซิบถามคุณหมอไหมครับอันนี้ถามเป็นการส่วนตัวว่ามีโอกาสจะตั้งครรภ์ในอนาคตเป็นไปได้ไหมมีโอกาสนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดในส่วนของมดลูกไปอะค่ะแล้วก็หมอก็บอกว่าตอนต้นแล้วอะค่ะว่าถ้าอยากมีลูกก็มีตอนนี้เลยนะถ้ามันไม่ถ้าอีกหน่อยอาจจะต้องตัดเนี้ยค่ะซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อนี่ถ้ามดลูกปกติอะนะคะก็มีโอกาสมีลูกได้คือครั้งแรกที่เขาแท้งน่ะก็ยังสงสัยอยู่ว่าขณะนั้นเนี่ยอาจจะมีซิสแล้วก็มีเนื้องอกอยู่ในมดลูกแล้วนะคะคือมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าประจำเดือนมามากผิดปกติอย่างเงี้ยนะแล้วก็อะไรนะไข่ที่ผสมแล้วไปฝังเนี่ยนะฮะมันอาจจะโดนรบกวนจากซิสแล้วก็เนื้องอกอะไรนั่นเหมือนแย่งอาหารกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันคือสภาวะมดลูกไม่ปกติอะค่ะคือถ้าไข่จะไปฝังในมดลูกได้เนี่ยนะฮะผนังมดลูกทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์ที่จะรับการฝังแล้วก็เจริญเติบโตต่อไปครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาอะไรเนี่ยก็มันทำให้แท้งได้ในกรณีนี้นะครับสุภาพสตรีในปัจจุบันเนี่ยเป็นซีสเป็นเนื้องอกปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบิมสามารถที่จะเข้าไปช่วยทำให้ไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันหมดจากความกังวลใจของสุภาพสตรีในยุคปัจจุบันนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับคือที่ผ่านมาเราก็ไม่คิดว่าจะได้แต่ปัจจุบันนี้มีผู้บริโภคของเราเยอะมากที่แก้ไขปัญหาซิสและเนื้องอกโดยการใช้บิมต่อเนื่องเป็นประจำจนกระทั่งเรามีข้อมูลที่เกือบจะบอกว่าเราจะทำนายได้เลยนะระยะเวลานานเท่าไหร่เขาจะจบไปปัญหาเหล่านี้
แต่ก่อนที่ผมจะตอบตรงนั้นผมก็อยากจะเรียนว่าซิสมันเกิดขึ้นมาแล้วเวลามีประจำเดือนมันก็ปวดท้องนะครับไม่ใช่ว่าใช้อยู่เดือนเดียวแล้วเดือนหน้ามันจะแก้ไขได้ทันทีเราคงต้องใช้สัก2เดือน3เดือนนะครับถ้าใช้ต่อเนื่องมันถึงจะได้ผลมันไม่ใช่ยาแก้ปวดนะใช่ไหมมันก็คือสิ่งที่จะต้องเข้าไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของเราให้มีภูมิต้านทานสิ่งแปลกปลอมมากขึ้นซึ่งซิสก็คือแบบที่มันผิดปกติในร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาสร้างกันนานหน่อยแล้วก็แคปจำนวนแคปซูลที่ใช้ก็ต้อง4แคปซูล6แคปซูลเป็นต้นไปนะครับถ้าหากใช้แคปซูล2แคปซูลแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นพาราเซตามอลเพื่อจะแก้ปวดมันคงจะไม่ใช่นะครับทีนี้ถามว่าแล้วเรามั่นใจขนาดไหนคือที่ผ่านมานะที่ผ่านมาเราจะไม่เคยได้ยินคนบ่นเลยว่าใช้แล้วมันไม่ฝ่อมันไม่เล็กลงนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะเร็วจะช้าเท่านั้นเองแล้วเราก็มีข้อมูลอยู่ว่าถ้าคนที่ใช้เยอะมันก็หายไปเร็วคนที่มันใช้น้อยก็ค่อยๆหายไปทีนี้ผมก็อยากจะบอกว่าไอ้ของพวกนี้มันมีอยู่ในร่างกายของเราจัดการให้มันหายไปเร็วๆดีกว่าใช้ให้มันเยอะไปเยอะขึ้นอย่าไปเสียดายตังค์ถ้าจะให้น้อยมันก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันในที่เป็นระยะยาวนะครับแต่ความทุกข์ของเรามันยาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นด้วยว่าที่แคปซูลของเรามันปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงใช้เท่าไหร่ก็ได้นะแต่จะให้มันอิ่มจากแคปซูลนะคือวันนึงสูงสุดได้กี่เม็ดก็คือที่ผ่านมาก็มีคนกิน14แคปซูลต่อวันเป็นเวลา3เดือน4เดือนก็ไม่มีปัญหาใดๆถามว่าเขากินทำไมเขากินเพื่อให้แข็งแรงก็เป็นเฮนรี่ทานที่สิงคโปร์นี่แหละโอ้นี่จะเป็นซุปเปอร์แมนเลยนะ14เม็ดแข็งแรงมากครับทีนี้ก็เพียงแต่อยากเรียนว่ามันต้องใช้เวลานะสักเดือน2เดือนเราเคยมีคนที่มีพังผืดมีเนื้องอกมีซิสทั้ง3อย่างครบถ้วนภายใน 2-3 เดือนเขาจัดการได้หมดเกลี้ยงเหมือนกันนะครับแต่เขากิน9แคปซูลต่อวัน9แคปซูล9แคปซูลต่อวันนะฮะมันมีปัจจัยอื่นไหมครับที่จะส่งผลทำให้สิ่งที่อาจารย์พูดอยู่เนี้ยไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างที่ว่าเช่นมียังมีรับประทานอาหารหรือว่ามีการรับประทานอย่างอื่นที่เข้ามาทำให้เป็นอุปสรรคคือถ้าหากว่าใช้แล้วไม่ได้ผลเหมือนกับผู้บริโภคของเราที่ได้ผลทายเลยครับครับว่าเขาคงใช้อย่างอื่นควบคู่กันแสดงมีอย่างอื่นด้วยครับซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อผลิตภัณฑ์ของเราด้วยใช่ครับเพราะว่าของเรามันไม่ได้ยาวิเศษเนาะครับเราก็ไปสร้างธรรมชาติให้มันสมดุลนะครับแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างแล้วก็เป็นละเอียดอ่อนพอสมควรนะถ้าเราปรับวิธีการสกัดหรือยังไงก็ตีกินอย่างอื่นเข้าไปปุ๊บมันอาจจะไปล้างฤทธิ์กันก็ได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะเสียเงินฟรีครับนะครับก็คือต้องทานอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีวินัยนะครับในปริมาณที่อาจารย์แนะนำด้วย คือเราอย่าลืมว่าถ้าไปทานอาหารเสริมอย่างอื่นเราไม่ทราบว่าอาหารเสริมเหล่านั้นมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันยังไง อันนี้คือปัญหาเพราะว่าสมุนไพรหลายอย่างของไทยเนี่ยก็มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเราไม่ทราบว่ามันไปกระตุ้นหรือมันไปกดนะฮะถ้ามันเกิดไปทำไปออกฤทธิ์ตรงข้ามกับของเราอันนี้มันก็จะไม่เห็นผลอะไรครับควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในระยะเวลาที่สมควรด้วยใช่ครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเรารู้ว่าอาการมันเป็นอะไรแล้วเราใช้แคปซูลเพื่อการนั้นแคปซูลจากบิมนะครับเพื่อการนั้นเราได้มีการปรับวิธีการสกัดของเราเพื่อการนั้นแล้วนะครับอย่างเช่นกรณีนี้เราต้องการสร้าง TH1 TH17 ครับให้มันมากขึ้นเพื่อไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ร่างกายถ้าไปกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วๆไปครับทั่วๆไปนะครับเขาก็ส่วนใหญ่ก็กินแล้วก็รู้สึกว่าอาการสบายๆคือคล้ายๆกับเป็นอาการแก้การอักเสบไอ้การแก้การอักเสบเนี่ยมันก็คือตัวที่ไปลด TH1 และ TH17 ซึ่งมันตรงข้ามกับเราตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเราสมมติว่าเราก็มีอาการอักเสบอยู่กินแล้วก็อาจจะดีขึ้นแต่เฉพาะอย่างนี้คนเป็นมะเร็งนะฮะกำลังเจ็บกำลังป่วยกำลังทรมานจากอาการมะเร็งทั้งหลายแหละกินแล้วอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกว่าโอ้ยดีขึ้นหายแล้ววิเศษมากเดือนต่อมา6เดือน6อาทิตย์ต่อมาเสียชีวิตเราก็เจอนะครับเราก็เจอแล้วสาเหตุก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยมันไปลดตัวที่ทำให้เกิดการอักเสบคือ T helper cell ที่มันมาก
อย่างเช่น TH1 มาก TH17 มากนะครับซึ่งการสร้างให้มันมากเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมคือสร้างภูมิต้านทานกับร่างกายไอ้สิ่งที่กินเพื่อให้ลดการอักเสบนั้นเนี่ยคือลดภูมิต้านทานนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ลดภูมิต้านทานอยู่เรื่อยเซลล์มะเร็งมันก็เต้นระบำเริงร่ามันก็เริงร่านะครับเพราะนั้นตายเร็วครับเพราะนั้นกรุณาพิจารณาให้ดีครับคุณพิจารณาให้ดีใครก็ตามที่อยากบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์นั้นของเขาดีแล้วเราจะมาใช้ของเราถ้าคิดว่าดีแล้วใช้ต่อเถอะครับมาใช้ของเรานะครับถ้าแต่ถ้าหากว่าอยากจะใช้ของเราอยากจะใช้บิมก็ขอให้เลิกตัวอื่นครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันไปเสริมฤทธิ์กันหรือไปล้างฤทธิ์กันควรจะเป็นอย่างๆไปนะครับแล้วเราก็ไม่อยากที่จะถูกต่อว่าเราเป็นความรับผิดชอบที่ทำให้เขามีอาการหนักขึ้นหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้คุณอัญชลีตอนนี้สภาพร่างกายปกติปกติค่ะมีผลข้างเคียงในทางที่ดีขึ้นด้วยไหมผิวสวยเช่นสุขภาพแข็งแรงขึ้นเรื่องของระบบก็เหมือนกำลังค่อยๆปรับอะค่ะตอนนี้ก็ยังกินมาละ2เม็ดอยู่อ๋อแต่ลดลงเหลือวันละ2เม็ดนะฮะซึ่งก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงเรื่องของระบบประจำเดือนก็มาปกติปกติค่ะปวดท้องก็ไม่มีละไม่มีแล้วก็กลับมาเป็นสุขภาพสีสมบูรณ์แบบค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับคุณอัญชลีครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะเตือนใจก็คืออย่าเป็นคนที่มีความสุขยากนะคะและที่สำคัญนะคะจงมีสิ่งโปรดมากๆไว้หนึ่งอย่างและยามใดที่มีความทุกข์อาศัยสิ่งโปรดนั้นจะเป็นคนที่คลายทุกข์ได้โดยง่ายเช่นพี่เป็นคนชอบดูหนังซีรีส์จีนที่เป็นหนังราชวงศ์มากเพราะฉะนั้นพี่จะมีซูสีไทเฮาบูเช็คเทียนนะคะหวังเจาจินเก็บเอาไว้เลยเก็บเอาไว้เลยค่ะเปาบุญจินนี่พี่มีเป็นเซตเลยค่ะถึงเวลาที่แบบเวลาจะดาวมากๆพี่ก็เสียบพวกวิดีโอพวกเนี้ยดูนะคะก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปจมปลักอยู่กับสิ่งนั้นครับมันก็ทำให้สามารถคลายความเศร้าคลายความเหงาความสลดใจได้แต่มนุษย์ถ้าไม่มีสิ่งโปรดเลยจะแก้ทุกข์ยากมากมันชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีชอบเขียนกลอนอะไรก็ได้ชอบถ่ายรูปอะไรก็ได้ให้ชอบมากๆสักอย่างหนึ่งให้หลุดจากสิ่งที่เรากำลังหมกมุ่นความเครียดก็จะหายไปถูกต้องครับนะครับอันนั้นจะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดด้วยนะครับและจะทำให้เป็นคนที่มีความสุขและมีความสวยตลอดไปนะครับอยากเพิ่มความสุขความสวยโทรมาที่024โทษทีค่ะ026464800นะคะหรือเข้าไปที่ www.bimbender.com ครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปนะครับสวัสดีครับ